ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอท่านคือพี่ใหญ่ที่สิบพี่กัวเหรินพูดถึงนั้นหรือทูหูมองไปทางหลงเฉินด้วยสายตาที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพกัวเหรินนั้นเป็นหนึ่งในสี่วีรบุรุษของสำนักมังกรสวรรค์กรอเทวันนี่คือคนที่ไม่ได้มีเบื้องหลังอะไรแต่อาศัยความพยายามของตัวเองจนในที่สุดก็ก้าวไปถึงระดับนั้นได้เขาใช้เวลา1ปีในการเรียนรู้ทักษะการมหารถึงขนาดที่ว่าเรียนรู้ทักษะที่คนอื่นต้องใช้เวลาหลายสิบปีก็ยังเรียนรู้ไม่ได้ผู้อาวุโสภายในสำนักได้บอกเอาไว้ว่ากัวเหรินนี่และผู้มีพรสวรรค์ในด้านการหลอมอุปกรณ์กัวเหรินใช้พรสวรรค์และความสามารถของตัวเองในการเอาชนะใจยอดฝีมือคนอื่นๆเรียกได้ว่าเขาเป็นตัวตนที่ผงาดขึ้นมาราวกับตำนานของสำนักเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าไม่รู้เลยว่ามีกี่คนต่อกี่คนที่สรรเสริญเชิดชูเขาและยกให้เขาเป็นแบบอย่างเพื่อศึกษาหาความรู้จักเขาอย่างไรก็ตามตัวตนระดับตำนานผู้นั้นมักจะพูดถึงชื่อของหลงเฉินอยู่บ่อยๆว่านั่นน่ะคือพี่ใหญ่ของตัวเองเหล่าศิษย์ที่สรรเสริญในตัวของกัวเหรินต่างรู้สึกใคร่สงสัยในตัวตนของคนคนนี้อย่างมากไม่ว่าใครจะเชิดชูเขาขนาดไหนแต่เขาก็มักจะตอบกลับว่าในโลกใบนี้นอกเหนือจากพี่ใหญ่ของเขาแล้วก็ไม่มีใครมีพรสวรรค์อีกเลยเมื่อหลงเฉินพูดชื่อของตัวเองออกมาก็ทำให้สิทธิ์สำนักมังกรสวรรค์กรอเทวะทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงเพราะว่าพวกเขาได้พบกับตัวตนในตำนานแล้วหลงเฉินถึงกับรู้สึกสะเทือนใจเพราะไม่คิดเลยว่ากัวเหรินจะพูดถึงเขาบ่อยขนาดนี้ไม่คิดมาก่อนเลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอาณาเขตดวงดาวมาหลัวก็ยังมีคนรู้จักเขาอยู่ดีใช่แล้วข้าคือพี่ใหญ่ของเขาหลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มการที่หลงเฉินยอมรับเช่นนี้ก็ทำให้สิทธิ์สำนักมังกรสวรรค์กรอเทเวททุกคนต่างมองไปทางหลงเฉินราวกับกำลังเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดอย่างไรอย่างนั้นไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดถึงแม้ว่าจะไม่มีชุดเกราะศึกแต่กลับหน้าสะพรึงกลัวขนาดนี้ท่านคือพี่ใหญ่คนที่สิทธิ์พี่กัวเหรินพูดถึงตอนนี้เองที่ผู้คนไม่ได้รู้สึกสงสัยในตัวของหลงเฉินอีกต่อไปนี้ทำให้หลงเฉินถามออกมาว่าแล้วที่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เหตุใดม่านพลังขวางกั้นมิติถึงได้ปิดตัวกันหลงเฉินถามออกมาพร้อมทั้งพบว่าบรรยากาศโดยรอบมันแปลกประหลาดทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่เกลียดชังออกมาท่านไม่รู้หรอกว่าอาณาเขตดวงดาวมาหลัวทูหูกัดฟันเอาไว้พร้อมทั้งบอกเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในอาณาเขตดวงดาวมาหลัวแท้จริงแล้วเผ่ามนุษย์ภายในอาณาเขตดวงดาวมาหลัวนั้นต่อสู้กับเผ่าสัตว์อสูรมาเป็นเวลานานหลายล้านปีพวกเขาต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่เอาชีวิตรอดฉะนั้นถึงได้มีความแค้นที่ฝังลึกๆอย่างมากมนุษย์อาศัยความสามารถในการสรรสร้างเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองพวกเขาตัดผ่านและวิวัฒนาการไปอย่างต่อเนื่องพวกเขามีทั้งเรือบินและชุดเกราะที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งหากว่าพูดกันตามหลักแล้วยอดฝีมือฝ่ายมนุษย์ควรจะเป็นฝ่ายที่ตีตื้นกลับขึ้นมาได้มันควรจะเป็นกลุ่มที่ไล่กดดันสัตว์อสูรแต่ทว่าความเป็นจริงมันกลับกันอย่างสิ้นเชิงถึงแม้ว่ายอดฝีมือเผ่ามนุษย์จะแข็งแกร่งมากขึ้นแต่กลับยิ่งอยู่อย่างลำบากมากขึ้นไปอีกมันเป็นเพราะว่าจิตใจของผู้คนนั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เมื่อผู้คนแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็ทำให้คนบางกลุ่มกลายเป็นคนโลภขึ้นมาที่อาณาเขตดวงดาวมาหลัวนั้นมีพื้นที่รกร้างอยู่กว่า9ส่วนซึ่งมันถูกสัตว์อสูรยึดเอาไว้ในอาณาเขตเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยแร่ล้ำค่ามากมายมันเต็มไปด้วยสมุนไพรล้ำค่าที่สามารถหาได้เพียงแค่ในอาณาเขตดวงดาวมารหลัวแห่งนี้เท่านั้นเรียกได้ว่าหากว่าสามารถฆ่าล้างศัตรูทั้งหมดไปได้ก็จะทำให้สถานที่แห่งกลายเป็นขุมสมบัติที่มีทรัพยากรอยู่มากมายไร้ที่สิ้นสุดเมื่อหลายสิบล้านปีก่อนยอดฝีมือเผ่ามนุษย์แข็งแกร่งมากขึ้นและเริ่มกดดันสัตว์อสูรทั้งหลายกลับไปมันเป็นเพราะการแย่งชิงทรัพยากรถึงได้ทำให้พ่ายแพ้ในที่สุดการพ่ายแพ้ในครั้งนั้นทำให้เผ่ามนุษย์ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงยอดฝีมือมากมายตกตายลงและเป็นเพราะว่าความเห็นแก่ตัวนั้นทำให้แต่ละขุมพลังเก็บเอาทักษะการหลอมอุปกรณ์ทั้งอหลายเอาไว้เป็นความลับระดับสุดยอดผลลัพธ์คือการที่ครั้งนั้นมียอดฝีมือที่แข็งแกร่งตกตายลงไปมากมายมีหลายทักษะที่ไม่สามารถสืบทอดได้ทันถึงได้ถูกทำลายเชื้อสายลงหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นมันทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ทำได้เพียงแค่มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากเรียกได้ว่าหลายปีหลังจากนั้นมาก็ยังไม่สามารถพักหายใจได้เลยทว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ไม่ได้ช่วยทำให้พวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนอะไรกลับกันพวกเขากลับโทษกันและกันพร้อมทั้งสัตว์โคลนใส่กันจนท้ายที่สุดมนุษย์ก็แบ่งออกเป็นหลายฝ่ายต้องคอยรับมือกับสัตว์อสูรโดยที่ระหว่างนั้นก็ต้องไกล่เกลี่ยความขัดแย้งของพวกเดียวกันมันทำให้ยอดฝีมือเผ่ามนุษย์ไม่สามารถขยับขยายไปได้มากกว่านี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ขยับขยายด้วยซ้ำเพราะว่าอาณาเขตของพวกเขากำลังหดเล็กลงอย่างต่อเนื่อง
จนมาถึงตอนนี้แล้วถึงแม้ว่าทางเผ่ามนุษย์จะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาหลังความโชคร้ายก็จริงแต่จิตใจของผู้คนเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนการที่จะรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ทว่าสิ่งที่ทำให้ผู้คนเกลียดชังที่สุดก็เพราะว่ามีกบฏอยู่ภายในเผ่ามนุษย์อีกฝ่ายร่วมมือกับศัตรูเพื่อเข็นฆ่าพวกเดียวกันเองตระกูลหลัวเป็นหนึ่งในนั้นอีกฝ่ายเป็นหนึ่งในขุมพลังใหญ่ของอาณาเขตดวงดาวมาหลัวแห่งนี้มียอดฝีมือที่แข็งแกร่งอยู่มากมายไร้ที่สิ้นสุดและมีเชื้อสายมรดกที่ทรงพลังการหักหลังของตระกูลหลัวนั้นทำให้เกิดการปิดกั้นของอาณาเขตดวงดาวมาหลัวแห่งนี้เมื่อมีตระกูลหลัวเป็นผู้นำก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่ามนุษย์มากมายต่างยอมสยบให้กับเผ่าสัตว์อสูรทว่าคนส่วนใหญ่ต่างให้คำมั่นเอาไว้ว่าจะสู้จนตัวตายถึงอย่างไรก็ต้องต่อต้านพวกสัตว์อสูรโง่เง่าเสียจริงๆพวกมันเป็นเพียงแค่สัตว์เดรัจฉานเท่านั้นคำพูดของมันเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้งั้นหรือเมื่อพวกมันยึดครองอาณาเขตดวงดาวแห่งนี้ได้เมื่อไหร่ก็จะหมดประโยชน์กับพวกมันและถูกฆ่าล้างจนหมดนี่ไม่ต่างอะไรไปจากการดื่มยาพิษเพื่อดับกระหายมันขุดหลุมศพให้ตัวเองชัดๆเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้หลงเฉินแสดงสีหน้าที่ยะหยันออกมาใช่แล้วทว่าพวกมันไม่ได้มองการไกลขนาดนั้นยิ่งไปกว่านั้นคือหลายๆคนเองก็เป็นพวกใจเสาะโดยกำเนิดพวกมันหลงลืมไปแล้วว่าบรรพชนของเราต่อสู้ไปเพื่ออะไรการสยบให้กับเผ่าสัตว์อสูรมันถือเป็นการหักหลังบรรพชนของตัวเองถูหูพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ขมขื่นสิทธิ์พี่หลงเฉินท่านที่เป็นคนนอกเองก็ยังมองเห็นว่าอีกฝ่ายเป็นพวกที่โง่เขลาอย่างมากสิทธิ์สำนักมังกรสวรรค์กระเทเวคนหนึ่งกัดฟันพูดออกมาพวกมันไม่ได้โง่แต่พวกมันขี้ขลาดและไม่กล้าเผชิญหน้ากับความตายพวกมันรู้อยู่แล้วว่าในอนาคตจะต้องจบอย่างไรแต่ก็ยังตั้งความหวังเอาไว้ยิ่งไปกว่านั้นคือต่อให้ตายในอนาคตก็ยังดีกว่าตายในตอนนี้สรุปแล้วคือพวกมันเป็นพวกขี้ขลาดถึงได้ทำเช่นนี้แบบนี้แหละดีแล้วหลงเฉินตอบกลับดียังไงรึทูหูและคนอื่นๆผงะไปคลื่นน้ำจะชำระล้างทรายให้เหลือแต่ทองความหายนะครั้งใหญ่นี้ข้าเชื่อว่าจะทำให้อนาเขตดวงดาวมาหลัวแห่งนี้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งมันจะเป็นการตัดรากถอนโคนเชื้อร้ายครั้งใหญ่หลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ก็จะมองเห็นสายรุ้งหลังหายนะอันมืดมิดหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มเมื่อได้ยินคำพูดของหลงเฉินก็ทำให้ถูหูและคนอื่นๆต่างคิดว่ามันมีเหตุผลเพราะว่าคนที่ยังอยู่นั้นสามารถเชื่อใจกันได้อย่างหมดห่วงซึ่งแตกต่างไปจากก่อนหน้านี้ทุกอย่างมีทั้งด้านดีและด้านเสียทว่าพวกเขาอยู่ในช่วงที่แย่ที่สุดทำให้เห็นได้เพียงแค่ด้านแย่ๆเท่านั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือศัตรูศูนย์นั้นกำลังเปิดฉากโจมตีอย่างเต็มกำลังและเมื่อมีมนุษย์ให้การสนับสนุนก็ทำให้ตอกออยู่ในสถานการณ์ที่เสียท่าสิทธิ์พี่ทูหูพวกเรานำเอาเสบียงมาส่งถึงที่แล้วและตอนนี้พวกเราต่างติดกันอยู่ที่นี่หรือว่าจะขอกำลังเสริมจากทางสำนักสิทธิ์สำนักคนหนึ่งพูดกับทูหูเพราะว่าเขาเป็นผู้นำกลุ่มของพวกเขาไม่จำเป็นหรอกทูหูไม่ได้ตอบกลับอะไรแต่มันเป็นหลงเฉินที่พูดออกมาพวกเจ้าเตรียมความพร้อมเอาไว้อีกเดี๋ยวข้าจะนำพวกเจ้าออกไปจากสถานที่แห่งนี้ว่าไงนะทูหูและคนอื่นๆแสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองออกมาสิทธิ์พี่หลงเฉินท่านหมายความว่าทูหูและคนอื่นๆมองไปทางหลงเฉินด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงเพราะว่าพวกเขาคิดไปว่าตัวเองเข้าใจผิดไปพวกเจ้าไม่ได้หูฝาดหรอกในเมื่อเสบียงเองก็ได้มาถึงแล้วข้าเองก็ต้องไปยังสำนักมังกรสวรรค์กระเทเวกับพวกเจ้าพร้อมๆกันสถานการณ์ในตอนนี้คือหากว่าไม่บุกฝ่าออกไปก็เปล่าประโยชน์พวกเจ้าจัดการฟื้นฟูทุกอย่างให้พร้อมหลงเฉินตอบกลับถูหูและคนอื่นๆมีหน้าที่นำเอาเสบียงมาส่งที่นี่เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆภายในอาณาเขตดวงดาวมาหลัวแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีประชากรอยู่กว่า10 ล้านคนถึงแม้ว่าจะเล็กแต่ก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาต่อให้ด้านนอกรายล้อมไปด้วยฝูงสัตว์ตัวศูนย์มากมายแต่การที่อีกฝ่ายจะทลายฝาเข้ามาภายในเมืองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีต่อให้ฝาเข้ามาได้แต่ก็ต้องจ่ายอย่างสมราคาเพราะเหตุผลนี้แหละที่ทำให้ทางตระกูลหลัวชักนำฝูงสัตว์อสูรมารายล้อมที่นี่เอาไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วการที่เมืองต้องเปิดใช้ค่ายกลป้องกันอยู่ตลอดก็จะส่งผลให้เผาผลาญทรัพยากรอย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดเมื่อมันไม่เหลืออะไรแล้วก็จะสามารถบุกทำลายได้อย่างง่ายดายก่อนหน้านี้ยอดฝีมือของทางตระกูลหลัวยังไม่เปิดเผยตัวเองออกมาหลายๆขุมพลังที่นำเอาเสบียงมาส่งต่างถูกโจมตีจากสัตว์อสูรเหล่านี้ก็จริงแต่การส่งเสบียงนั้นเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วถึงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหลังจากที่ทำการอย่างเชิงเป็นเวลหลายครั้งก็ทำให้ขุมพลังทั้งหลายตัดสินใจว่าจะต้องเพิ่มเสบียงให้กับทางเมืองชิงวีแห่งนี้เพราะว่าการส่งแต่ละครั้งในช่วงก่อนหน้านี้จะสามารถประทังชีวิตต่อไปได้เพียงแค่1 เดือนเท่านั้น
ทว่าครั้งนี้พวกเขาคิดจะฉวยโอกาสช่วงที่ศัตรูยังไม่ทันตั้งตัวในการส่งเสบียงกว่าครึ่งปีให้กับเมืองนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพวกเขาจะสามารถปกป้องตัวเองได้สักระยะและทำให้ที่อื่นสามารถมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับเผ่าสัตว์อสูรได้ไม่คิดมาก่อนเลยว่าครั้งนี้อีกฝ่ายจะจับได้หากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าหลงเฉินประกาศตัวขึ้นมาก็คงจะทำให้เรือบินและเสบียงทั้งหมดถูกชิงเอาไปไม่มีเหลือบอกได้เลยว่ามันจะเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากสิทธิ์พี่หลงเฉินมันจะดีหรือขอรับเอาเป็นว่าทางเราขอกำลังเสริมจากทางสำนักหากว่าสิทธิ์พี่กัวเหรินรู้ว่าท่านมาที่นี่ก็จะนำทัพ บุกมาที่นี่ด้วยตัวเองอย่างแน่นอนทูหูแสดงท่าทางที่ลังเลออกมาไม่จำเป็นหากว่าเจ้าเชื่อใจข้าก็ฟังคำสั่งของข้าก็พอแล้วหากว่าไม่งั้นพวกเจ้าก็อยู่ที่นี่ไปข้าจะไปที่สำนักมังกรสวรรค์กรดเทวะด้วยตัวเองหลงเฉินตอบกลับด้วยสีหน้าที่ราบเรียบเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้ถูหูเข้าใจได้ทันทีว่าหลงเฉินรู้สึกไม่พอใจมากนักถึงได้กัดฟันพูดออกมาว่าสิทธิ์พี่หลงเฉินอย่าเพิ่งโกรธขอรับพวกเราจะรับฟังคำสั่งของท่านถึงแม้ว่าหลงเฉินจะช่วยชีวิตของพวกเขาเอาไว้แต่แบบนี้มันเป็นการกระทำที่บุ่มบ่ามเกินไปหากว่าทำได้ไม่ดีก็อาจจะถูกกวาดล้างกันหมดก็เป็นได้อย่างไรก็ตามจากความเชื่อที่มีต่อกัวเหรินถึงได้ทำให้พวกเขาเลือกที่จะเชื่อใจหลงเฉินเช่นเดียวกันมันเป็นเพราะว่ากัวเหรินมักจะพูดอยู่ตลอดว่าเขายอมรับพี่ใหญ่เพียงคนเดียวเท่านั้นคนที่กัวเหรินยอมรับจะต้องไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนเมื่อเห็นว่าถูหูยอมรับก็ทำให้หลงเฉินพยักหน้าแล้วพูดกับชายชราว่าท่านเจ้าเมืองอีกสักพักท่านก็เตรียมการเอาไว้ได้แล้วรวมกองกำลังทั้งหมดเอาไว้แล้วฟังคำสั่งของข้าพวกเราจะจัดการกวาดล้างพวกมันทั้งหมดในคราเดียวได้สิเจ้าเมืองตอบรับอย่างไม่รอช้าขณะที่ถูหูและคนอื่นๆไปพักผ่อนและซ่อมแซมชุดเกราะที่ได้รับความเสียหายหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วยามถูหูและคนอื่นๆก็ได้ซ่อมแซมชุดเกราะทั้งหมดไปแล้วยอดฝีมือทั้งหมดในเมืองต่างเตรียมความพร้อมและรอฟังคำสั่งมหาค่ายกลส่งเสียงฟ้าร้องคำรามขณะที่อัคระมากมายสาดแสงออกมาทะลวงผ่านม่านฟ้าด้านนอกเมืองนี้เต็มไปด้วยฝูงสัตว์อสูรมากมายที่เมื่อมองไปยังแสงสว่างนี้ก็ทำให้พวกมันรู้สึกเจ็บปวดจนไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้ชั่วขณะอุบัติเหตุนี้ส่งผลให้กองทัพสัตว์อสูรปั่นป่วนไปหมดเหล่ายอดฝีมือจากตระกูลหลัวที่หลบซ่อนตัวต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงพร้อมทั้งเรียกเอาชุดเกราะออกมาเพื่อมุดกหลับขึ้นมาตรวจสอบสถานการณ์ในเมืองทันใดนั้นเองที่ม่านมิดได้สั่นไหวก่อนที่ร่างหนึ่งจะถูกส่งออกมาภายนอกโดยมหาค่ายกลของเมืองพร้อมทั้งเงาปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของพวกเขาแย่แล้วเมื่อได้เห็นร่างนี้ก็ทำให้ยอดฝีมือตระกูลหลัวทั้งหลายต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเสียงกรีดอากาศส่งออกมาขณะที่ดาบยาวได้ฟาดฟันเข้าใส่ทางยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกของตระกูลหลัวมันมีกันอยู่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นฆ่ามันซะยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกของตระกูลหลัวส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธเพราะว่าก่อนหน้านี้หลงเฉินได้ตบหน้าเขาไปแล้วครั้งหนึ่งถึงได้ทำให้เขาเสียหน้าอย่างมากตัวเขารู้สึกเกลียดชังเหลียงเฉินอยู่ภายในใจฉะนั้นเมื่อเห็นหลงเฉินปรากฏตัวขึ้นก็โจมตีเข้าใส่อีกคนโดยที่ไม่ได้สนใจมองเขาเสียด้วยซ้ำชุดเกราะของคนนั้นสาดแสงก่อนที่อัคระทั่วร่างจะรับคมดาบของหลงเฉินเอาไว้ด้วยคมดาบเช่นเดียวกันการโจมตีของหลงเฉินได้ปะทะเข้ากับดาบของอีกฝ่ายก่อนที่ดาบหมิงหงจะส่งเสียงฟ้าร้องคำรามตามออกมาพลังปราณม่วงมากมายไร้ที่สิ้นสุดไหลทะลักหลักซ่ากับภูเขาไฟที่กำลังระเบิดออกพร้อมสร้างคลื่นพลังกวาดออกไปรอบทิศทางยอดฝีมือของตระกูลหลัวที่คิดจะปิดเส้นทางการหลบหนีของเขาต่างถูกกระแทกปลิวออกไปกันทั้งหมดการโจมตีของหลงเฉินนั้นถึงจุดที่ไม่มีความโดดเด่นอะไรอีกต่อไปมันไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่อาจจะดูโดดเด่นแต่จริงๆแล้วด้านในกลับกรวงโบหลังจากที่จบสงครามครั้งก่อนก็ทำให้เขาสามารถควบคุมพลังปราณม่วงได้ดียิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ถึงระดับที่สามารถควบคุมได้ดั่งใจนึกแต่ก็ชักนำมันได้ตามต้องการระหว่างนี้เขาก็สามารถใช้พลังของมันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียกเอาปรากฏการณ์ออกมาเป็นเพราะว่าเมื่ออยู่ในสภาวะของปราณม่วงจากทะเลดวงดาวก็จะทำให้พลังปราณม่วงคลุ้มคลั่งไม่ต้องสงสัยว่ามันจะป่าเถื่อนแต่มันก็สร้างภาระให้กับเขาอย่างใหญ่หลวงมันทำให้เขาอยู่ในสภาวะนี้ได้ไม่นานมากนักยิ่งไปกว่านั้นคือหากว่าไม่ระมัดระวังก็จะทำให้ภาระที่สร้างขึ้นส่งผลให้ร่างกายหมดสภาพหากว่าไม่ได้มีเซี่ยกูหงมาช่วยเอาไว้ในครั้งก่อนก็คงจะทำให้ชีวิตของเขาต้องจบสิ้นไปแล้วนี่ทำให้เขาไม่กล้าเปิดใช้ปรากฏการณ์เช่นนั้นออกมาง่ายๆแค่นี้ก็บ่งบอกแล้วว่ายังมีอีกหลายส่วนที่เขายังไม่สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังปราณม่วงของตัวเองหากว่าอยากจะใช้พลังปราณม่วงเป็นจำนวนจันทร์มากก็ต้องรอให้จุดดาราดวงอื่นๆเปลี่ยนกลายเป็นสีม่วงให้หมดก่อน
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ปราณม่วงของเขาก็เป็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวมากอยู่ดีเขาสามารถใช้มันในการเปิดใช้อักขระของดาบหมิงหงได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่อักขระบางส่วนแต่เมื่อรวมพลังด้วยกันก็จะทำให้กลายเป็นพลังที่ไม่มีใครสามารถแบกรับได้ยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกของตระกูลหลัวที่ต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีที่รุนแรงนี้ทำให้อาวุธในมือปริแตกขณะที่อักขระทั้งหลายหมองลงอะไรกันยอดฝีมือคนนั้นแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าการโจมตีของหลงเฉินไม่เพียงแค่ทำลายอาวุธของเขาแต่ทำให้ชุดเกราะได้รับความเสียหายเขาที่หวัดหวั่นก็ไม่ลังเลเลยที่จะหันหลังหนีไปทันทีน่าเสียดายที่เขายังช้าเกินไปอย่าว่าแต่เรื่องที่ชุดเกราะได้รับความเสียหายเลยเพราะต่อให้ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมรบก็ยังไม่สามารถเทียบเคียงความเร็วของหลงเฉินได้อยู่ดีดาบหมิงหงทะลวงผ่านร่างของเขาจากทางด้านหลังไปอย่าฆ่าข้ายอดฝีมือตระกูลหลัวส่งเสียงกรีดตรงหอยออกมาแต่น่าเสียดายที่แขนของหลงเฉินได้สั่นสะท้านก่อนที่ร่างกายยอและชุดเกราะจะระเบิดไปพร้อมๆกันมันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่มีลำแสงสว่างสวัยสาดส่องออกมาพร้อมทั้งเผยให้เห็นร่างของทูหูและคนอื่นๆกว่าหลายแสนคนที่ลงมือพร้อมกันยอดฝีมือของทางตระกูลหลัวที่สวมชุดเกราะสีดำยังไม่ทันรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะถูกสังหารลงตอนนี้เองที่พื้นดินได้ระเบิดออกก่อนที่จะมีร่างหนึ่งพวยพุ่งขึ้นมาไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นสัตว์อสูรขอบเขตเจ้าโลกขั้นสูงกว่า40ตัวหลงเฉินผสานมือเข้าหากันก่อนที่เกล็ดมังกรสีทองจะปกคลุมร่างของเขาเอาไว้พร้อมๆกับเปลวเพลิงสีทองอร่ามที่ลุกไหม้ไปพร้อมๆกับรัศมีบารมีมังกรเผาผลาญโลหิตบริสุทธิ์มังกรกู่ร้องคำรามก้าวสวรรค์หลงเฉินกู่ร้องออกมาเสียงมังกรกู่ร้องคำรามสะท้อนก้องไปทั่วทั้งฟ้าดินแห่งนี้เจตจำนงอันทรงพลังที่ยายฟ้าส่งผลให้ฟ้าดินแห่งนี้เปลี่ยนสีส่วนห้วงจักรวาลได้แต่สั่นสะท้านอยู่อย่างนั้นนออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ